ตีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาเดินป่าได้พี่น้องป่าตรงนี้หมอดสวยๆป่าแถวนี้ชุ่มชื่นทางใต้ของสวิตเอสต็อกโฮล์มพี่น้องเบิ่งหมอดแม่งามๆนี่หมอดสวยๆตรงนี้แต่มันแห้งดิมันบ่เดินรอฝนตกลงมาเนาะต้นบูบูลีกะเต็มมอดเต็มเลยค่ะข้างนี่โอ้ยางขึ้นมาจนว่าเมื่อยพี่น้องเลยเดินป่านะคะเดินป่าสวีเดนพี่น้องเบิ้งโคตรหินสิก้าวขึ้นได้บ่นโอ้ยเนาะเอาอึ๊บแน่พี่น้องมองไปข้างล่างก็สวยอยู่เด้อพูนทะเลแต่เมื่อยขึ้นมาเศร้าเงียบเงียบเลยพอได้ทายตอนขึ้นมาเฮ้ยกดหินไหมอากาศเมื่อนี้อากาศ22องศาพี่น้องเราขึ้นถึงแล้วนะดูวิวสิข้างล่างน้ำทะเลเขียวสวยจ้ะเสียงนกได้ยินบ่พี่น้องเสียงนกธรรมชาติเอายางไปตามป้ายแดงๆนี่แหละพี่น้องที่กระจกติดไว้เป็นทางงานโหดคนมากเล่นน้ำมาอาบแดดโอ้ยหนาวอยู่เด้อ22องศาช่วงน้ำก็สิเย็นจ่อยๆจ้ะโอ้ยก่อนหินมีแต่ก่อนใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยไอ้ย่างหอดย่างหาห้องน้ำก็เห็นห้องน้ำหนูไม่ปลากับของปลาตัวหนูเมื่อยทางงานพี่น้องน้ำโขดหินนะสนเนี่ยมีแต่ต้นสนเลยพี่น้องนี่สนสนนี่หอมหอมเลยจักพระเจ้าเอื้อนเอียงสนอย่างของหินยางสนิทกับเสาแล้วไกลอยู่ได้พี่น้องจากบ้านได้พ้นมา2ชั่วโมงคนเดียวมันไกลๆดิออกจากสต็อกโฮล์มมาชั่วโมงกว่าคนมักธรรมชาติก็สิงามอยู่แม้แต่ยายพ้นนั่นเขาปลาก็คืออยากหาเห็ดอย่างเดียวแต่ตอนนี้เห็ดยังบ่มีมันได้งามบ่พี่น้องวิวก็สวยอยู่นะสวยงามค่ะย่างขึ้นมาไกลเติบเนี่ยเนี่ยพาสูงมากเลยแต่น้ำทะเลสวยมากเลยนะน้ำทะเลสวยสวยมันมีหอยบ่เนี่ยเป็นแต่มีหอยเด้บนเขาหนาผาสั้นเลยแหละสั้นเลยแหละหนาผาน่ะตรงนั้นน่ะสิลงไปทางใดล่ะนี่ออกมาทางนี้วะโอ้นี่จ้ะมาตานี่จะต้นสนอ่อยต่อยพี่น้องเอ้ยเราจะเดินไปทางไหนสวยงามโอ้ยนี่กับมะปูสาดนอนแล้วเนาะตากแดดแถวนี่ตากแดดสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพ่นผ่านเป็นทางมองวิวมองนี้พี่น้องงามครับสวยสวยบ่มีหอยบ่มีอันนั้นคือกระเจ้าวะโอ้ยสวยนะน้ำมาสวยมากเลยนี่เราอยู่บนเขานะคะโอ้ยลมพัดเย็นพี่น้องพูดนะสวยงามบ่สวยงามมากค่ะโอ้ทีสวยสวยทั้งนั้นเลยข้างนี้ก็เป็นป่าเป็นเขาพี่น้องเป็นเนิ่นก้อนหินเป็นตะนั่งเล่นนั่งนอนอาบแดดนั่นแหละผู้ใดมักแดดสวยๆจ้ะ
ไปละพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสีย่างไปทางผุ่นก่อนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า